รถดำนานั่งขับแผงปักดำเอียงทำให้ต้นกล้าปักดำความลึกไม่เท่ากันเดี๋ยวมีวิธีหรือเทคนิคดีๆมาแนะนำสวัสดีครับพบกับรายการคู่หูดูแลรถกับผมโน้ตวรฤทธิ์วันนี้จะมาแนะนำเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหารถดำนานั่งขับแผงปักดำเอียงทำให้เกิดปัญหาต้นกล้าปักดำความลึกไม่เท่ากันส่งผลให้ความเจริญเติบโตของข้าวไม่เท่ากันในแปลงนั้นเดี๋ยวมีวิธีหรือเทคนิคดีๆมาแนะนำเชิญติดตามได้เลยครับในกรณีที่เราปักดำต้นกล้าด้วยรถดำนานั่งขับเราจะสังเกตเห็นว่าต้นกล้าระหว่างแถวด้านซ้ายกับแถวด้านขวาสุดปักดำความลึกไม่เท่ากันแผงปักดำเอียงไม่เท่ากันนั่นเองนะครับปัญหาหลักก็คือมอเตอร์มอนโรไม่ทำงานนะครับอาจจะเกิดจากมอเตอร์เสียฟิวขาดที่เป็นสาเหตุหลักนะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆก็คือต้องนำรถขึ้นมาจากแปลงนาก่อนจากนั้นก็ให้ไปตรวจเช็คการทำงานของฟิวว่าขาดหรือไม่ถ้าขาดก็ต้องมีการเปลี่ยนใหม่หรือตรวจเช็คการทำงานของมอนโรมอเตอร์มอนโรนะครับถ้ามอนโรเสียก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดก่อนการใช้งานรถดำนาทุกครั้งก็ให้ทุกท่านทำการปรับตั้งหรือเตรียมตัวรถให้พร้อมหรือในกรณีที่ใช้งานไปแล้วพบปัญหาเกิดในช่วงเวลาใช้งานนะครับก็ให้ทำการปรับตั้งหรือแก้ไขอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วเป็นวิธีการง่ายๆที่ทุกท่านสามารถทำเองได้อยู่แล้วนะครับหากลูกค้าต้องการนัดหมายช่างบริการสามารถนัดหมายได้ง่ายโดยสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดสยามคูเบต้าได้เลยนะครับหากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถถามคำถามภายใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆในการดูแลรักษารถของท่านในช่องออนไลน์ของสยามคูเบต้านะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ